ผู้กองแคทอาทิตยาโผล่ขึ้นเวทีร้องเพลงชาวเน็ตเห็นคอมเมนต์นานรีดีว่ากำลังเป็นดราม่าเลยทีเดียวสำหรับผู้กองแคทอาทิตยาเบนจะปักที่ได้เลื่อนขั้นเป็นหนร้อยตำรวจเอกภายในเวลาเพียงแค่4ปีจนกลายเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากและทัวลงผู้กองแคทอย่างหนักจนเจ้าตัวไม่กล้าออกมาเคลื่อนไหว ในเวลาต่อมาทางด้านพลต,ตำรวจเอกแพทย์หญิงอัญชุลีเพชรรัตหรือหมอแอร์แพทย์ประจำกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจได้ออกมาโพส์รูปภาพของผู้กองแคทยองพบจิตแพทย์เนื่องจากเครียดหลังเกิดดรามา่าโดยทางด้านหมอแอร์ระบุข้อความว่าถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะปอลอเป็นกำลังใจให้ผู้กองแคทอาทิตยาตั้งใจทำงานเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนค่ะ ล่าสุดทางด้านผู้กองแคทขึ้นเวทีร้องเพลงในงานรำลึกครบรอบ31ปีพุ่มพวงดวงจันทร์โดยทางด้านผู้กองแคทได้โพสต์รูปภาพพร้อมได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าร่วมงานรำลึกจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่31พุ่มพวงดวงจันทร์วัฒทับกระดานแคทอาทิตยาเต้าตี้ธีรชัยซึ่งก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเลยทีเดียวดังนี้เงียบไม่กี่วัน ต้นสังกัดเขาไม่ว่าเอาหรอคะขนาดคนที่เป็นอาจารย์มาร้องเพลงกลางคืนต้นสังกัดยังให้ลาออกเลยเข้าหาทําให้องค์กรเส,สื่อมเสียหรือว่าสังกัดนี้ทําอะไรก็ได้หรือว่าหน้าที่คือเข้ามาร้องเพลงแต่กินเงินเดือนคือภาษีประชาชนคะอันนี้ถามเฉยๆในฐานะประชาชนที่เสียภาษีคนหนึ่งคะ่ะเขาโอกาสทํางานนี่คืองานตํารวจหรอครับเห็นแล้วหดหู